สวัสดีครับทำกันเองวันนี้นะครับแอดมินมีวิธีการทำเนื้อผัดพริกหยวกมาฝากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนเลยครับเนื้อวัวนะครับพริกหยวกต้นหอมหั่นท่อนครับน้ำมันสำหรับผัดกระเทียมพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลทรายมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเครื่องก่อนนะครับโดยใส่พริกไทยลงไปนะครับกระเทียมเครื่องโขกเราจะโขกให้แหลกเลยนะครับได้แบบนี้นะครับตักผักไว้ก่อนครับนี่นะครับเครื่องผัดนะครับแอดมินจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเอาไว้สำหรับใส่ในผัดของเรานะครับเป็นน้ำล้างครกนะครับเริ่มผัดเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปได้เลยครับตามด้วยเครื่องผัดที่เราโขกไว้เมื่อกี้นะครับผัดจนหอมก่อนนะครับจากนั้นใส่เนื้อลงไปครับใช้ไฟกลางไปทางแรงนะครับเราจะผัดเนื้อให้สุกราวๆ 70-80% ก่อนนะครับนี่นะครับจากนั้นใส่พริกหยวกนะครับเร่งไฟแรงได้เลยครับใส่น้ำลองคกเล็กน้อยนะครับเราจะปรุงรสกันแล้วครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลทรายครับน้ำมันหอยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับโรยด้วยต้นหอมนะครับผัดต่อจนต้นหอมเริ่มสุกนะครับจะได้แบบนี้นะครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับผมเป็นยังไงบ้างครับน่าทานไหมครับเมนูเนื้อผัดพริกอ่อนนะครับวิธีทำง่ายๆนะครับอัตราส่วนต่างๆก็ขึ้นให้ในวิดีโอแล้วนะครับวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆนะครับใครอยากได้เมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกแอดมินได้นะครับแอดมินจะมาหาสูตรและวิธีทำมาแบ่งปันกันครับวันนี้ต้องไปแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ